วันนี้ครับมีควันหลงนะครับเหตุการณ์สำคัญจากเมื่อวานนี้ก็คือทั้งเรื่องของการเลือกตั้งสว.แล้วก็มติของกตร.นะครับที่มีการประชุมกันเห็นว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วเรียกว่าวันนี้มีแรงกระเพื่อมแล้วก็มีเสียงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากอย่างกรณีสว.เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อคืนกว่าผลจะออกมา 03:30 จากแรกเริ่มเลยนะจะให้จบ 18:00 ครับ 18:00 อ่ะอาจจะนานหน่อยเลทไปสุดท้ายใช้เวลา18 ชั่วโมงกว่าแล้วก็มีเรื่องคุณสมบัติของคนที่ได้เป็นสว.และคือมันหลายประเด็นจริงๆรวมถึงคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์โอ้โหอันนี้เซอร์ไพรส์นะ ตอนแรกนึกว่านอนมานะตั้งเป็นประธานวุฒิเลยนะถูกต้องปรากฏคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์หลุดเฉยหักปากกาเซียนหมดแม้กระทั่งเราเองเรายังพูดเลยเรายังแซวเลยว่าคุณสมชายยิ่งกว่านอนมานอนมาบนพรมอลาดินแล้วลอยมาเลยด้วยซ้ำแต่ล่าสุดกลิ้งไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันนอกจากนี้ก็มีเรื่องกรณีของบิ๊กโจ๊กวันนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแม้มติจะออกมาแบบนั้นแล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กไม่หยุดนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินสายให้สัมภาษณ์โต้ไม่หยุดเลยและเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะถึงขั้นอาจจะฟ้องกตร.ทั้งหมดที่มีการประชุมกันในวันนั้นรวมถึงท่านนายกด้วยวันนี้ออกมาโต้หลายประเด็นจริงๆนะครับไปไล่เรียงกันนะฮะเบื้องต้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่โรงแรมรามาการ์เด้นถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเปิดใจถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายกรณีที่ทางเลขากตร.ก็คือพลตำรวจโทอนุชารมยนันท์ได้แถลงข่าวเมื่อวานนี้โดยเลขากตร.ไม่ได้บอกว่ามติที่ประชุมเป็น12:0คือท่านไม่ได้พูดนะไอ้12:0เนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อเนี่ยเอามาสรุปกันบิ๊กโจ๊กพยายามบอกว่าท่านไม่ได้บอก12:0แต่ท่านบอกว่ากตร.ไม่มีอำนาจให้ไปฟังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกพคตร.ก็ยืนยันว่ากตร.ไม่ได้มีอำนาจในเรื่องใช้สิทธิร้องทุกข์ต่างๆต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองคือเหมือนบิ๊กโจ๊กพยายามจะบอกว่าไม่ได้มีมติว่ามันถูกหรือผิดแต่ก็แค่ไม่แย้งกับที่อนุกตร.วินัยบอกแล้วบอกใครจะกล้าแย้งก็หัวหน้าเขาทั้งนั้นเขาก็ไม่กล้าแย้งหรอกบิ๊กโจ๊กว่าอย่างนี้เพราะคนเซ็นคำสั่งใครอ่ะบิ๊กต่ายก็สูงกว่าเขารักษาราชการแทนพบตร.ผู้บังคับบัญชาโอ้โหแล้วอนุจะกล้ามีความเห็นออกมาว่าอ๋อที่ท่านผบ.ตร.ทำมันผิด หรือท่านรักษาการผบ.ตร.ทำมันผิดบิ๊กโจ๊กบอกไม่มีหรอกเนี่ยฮะแล้วก็ยังบอกอีกว่าพรบ.ตำรวจแห่งชาติปี65ฉบับใหม่นี้เนี่ยให้มีกพคตร.เทียบเท่ากับศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ความเป็นธรรมกับตำรวจซึ่งตนก็ยื่นไปแล้วตามขั้นตอนแล้วบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีด้วยซ้ำนะกพคตร.ต้องไปร้องต่อศาลปกครองเอาเองเขาจะให้ตำรวจมายื่นกับอนุกตร.ร้องทุกข์ในเรื่องคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องร้องทุกข์ขณะที่พรบ.ตำรวจใหม่เนี่ยไม่มีให้ยื่นเพราะเมื่อก่อนไปยื่นอนุกตร.ร้องทุกข์อนุกตร.วินัยไม่มีอำนาจพิจารณาโดยอนุกตร.เป็นตำรวจทั้งหมดใครจะกล้าบอกล่ะว่าผบ.ตร.ผิดนอกจากบิ๊กโจ๊กจะพาดพิงว่ากตร.ไม่มีอำนาจชี้ขาดแล้วบิ๊กโจ๊กก็ยังพูดถึงกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินนั่งเป็นประธานการประชุมกตร.เมื่อวานและผลลงมติออกมา 12:0 เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าอย่างเงี้ยมันแสดงว่านายกร่วมลงมติด้วยคือเมื่อวานนี้เราพูดไปว่า 12:0 เนี่ยและเห็นบอกว่ามีคนนึงไม่ลงมติก็คิดว่านายกอาจจะไม่ได้ลงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมาแจกแจงให้ฟังในตอนท้ายนะฮะแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าไอ้12:0 เนี่ยมันบ่งบอกว่านายกลงด้วยลงมติด้วยก็มองว่าการที่นายกอยู่ในคณะกรรมการกตร.เนี่ยมีนัยยะเริ่มแรกที่ถูกให้ออกผมก็ทำหนังสือหานายกว่าไม่ถูกต้องขอให้สั่งผบ.ตร.ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งต่อมานายกส่งหนังสือลงนามโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าคำสั่งชอบด้วยกฎหมายต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมามีความเห็นว่าไม่ชอบและให้ข้อสังเกตก็คือคำสั่งไม่ถูกต้องตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติมาตรา120แต่เมื่อวานนี้นายกซึ่งนั่งเป็นประธานกตร.ทำไมไม่คัดค้านล่ะเพราะกฤษฎีกาท่านก็มีความเห็นมาแล้วเมื่อคำสั่งไม่ถูกต้องและนายกก็ไม่นำความขึ้นกราบบังคมทูลบิ๊กโจ๊กบอกว่าการที่นายกไปรับรองในที่ประชุมกตร.เมื่อวานเนี่ยก็คือรับรองว่าคำสั่งไล่บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมันถูกต้องชอบแล้วเนี่ยบอกการที่ไปรับรองที่ประชุมเมื่อวานถือว่าความผิดสำเร็จแล้วดังนั้นเดี๋ยวจะเดินหน้าดำเนินคดีกับนายกรวมถึงคณะกรรมการกตร.ที่ประชุมทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้10 กว่าคนทั้งหมดเลยฮะสัปดาห์หน้าครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดความคาดหมายนะครับนะผมก็รู้อยู่แล้วนะคืองี้ต้องเข้าใจว่า ผมเนี่ยเป็นรองผบตรและเป็นตำรวจนะผมรู้วิธีการดำเนินการของตำรวจนะครับนะเอาง่ายๆแล้วกันนะก็คือว่าความจริงแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าอย่างนี้นะคือในเรื่องนี้เนี่ยครับนะถ้าท่านดูเนี่ยเมื่อวานที่เลขากตรนะครับนะเขามาชี้แจงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีมติ12-0นะเขาถ้าท่านเห็นประเด็นที่เขามาพูดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากตรไม่มีอำนาจนะให้ไปรอฟังการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะฮะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะมันไม่มีคำพูดหรอกนะที่เลขากตรมาบอกว่า12-0ขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยที่เลขานุการกตรพลตำรวจโทอนุชาได้รับมอบหมายให้แถลงข่าวภายหลังการประชุมนานกว่า3ชั่วโมงโดยบอกว่ากรณีที่มีผู้ร้องขอให้กตรพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และตามกฎหมายหรือไม่ใน2คำสั่งได้แก่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่177/2567ลงวันที่18เมษายนเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วข้อ2ก็คือคำสั่งตรที่178/2567ลงวันที่วันเดียวกันอันนี้ก็คือคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนทั้ง2กรณีครับที่ประชุมกตรมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการวินัยเสนอว่าการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพรบตำรวจแห่งชาติปี65กำหนดแล้วสำหรับกรณีการพิจารณาหรือเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวครับไม่อยู่ในอำนาจของกตรแต่เป็นหน้าที่ขององค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยซึ่งก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคตรและผู้ร้องได้ใช้สิทธิ์ต่อองค์กรดังกล่าวแล้วคือบิ๊กโจ๊กท่านไปร้องตั้งแต่25เมษายนนะครับและให้รอคำพิจารณาของกพคตรต่อไปในรายละเอียดการแถลงข่าวครับเลขากตรไม่ได้ชี้ชัดจำนวนคนลงมติชี้ขาดแต่ใช้คำว่ามีความเห็นเป็นเอกฉันท์ไม่มีใครเห็นแย้งหมายถึงว่าไม่ได้มีการโหวตกันในที่ประชุมผู้สื่อข่าวถามอีกว่ามีมติ12-0หรือเปล่าที่พยายามไล่บี้ท่านใช้คำว่าองค์ประชุมมีทั้งหมด13ท่านออกจากที่ประชุม1ท่านเนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีผู้ใดคัดค้านที่ประชุมก็เลยให้ความเห็นชอบท่านไม่ได้บอกตัวเลขนี้12-0เนี่ยนักข่าวเรียกได้ว่าขมวดความแปลความเอามาเป็นตัวเลขนี้ออกมานะครับสำหรับกตรทั้งหมดเมื่อวานนี้เนี่ยมี15ท่านที่นะมีอำนาจในการลงมติเมื่อวานนี้เราบอก16คือจริงๆมัน16จริงๆฮะแต่คนที่เราตัดออกที่ตัดไปเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้เราไม่ได้นึกถึงก็คือตัวบิ๊กโจ๊กเองฮะเพราะจริงๆบิ๊กโจ๊กอยู่ในกตรเพราะบิ๊กโจ๊กเคยบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจริงๆจะเข้าประชุมเองก็ได้นะแต่บิ๊กโจ๊กรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีประเด็นอยู่ก็เลยไม่เข้าใช่ดังนั้นจริงๆคือ16แต่พอตัดบิ๊กโจ๊กออกเหลือ15ก็มีท่านนายกเศรษฐาทวีสินมีคุณอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกพรมีคุณปิยวัฒน์ศรีวรักษ์เลขาธิการกพพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตรพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผบตรพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจริญตำรวจแห่งชาตินายประทิษสันติประพบกตรผู้ทรงคุณวุฒิพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกคุณสุภชัยยาวประภาสพลตำรวจเอกอังสนานนท์พลตำรวจเอกวินัยทองสอง3-4ท่านหลังนี้เป็นกตรผู้ทรงคุณวุฒิและก็ที่ขาดประชุมเนี่ยก็มีนะครับทางพลตำรวจโทประจวบวงสุขรักษาราชการแทนรองผบตรอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดจำกันได้พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ท่านย้ายไปเป็นเลขาสมช.ทำให้รองผบตรว่างลงท่านก็เลยมารักษาการรองผบตรแล้วก็มีปลัดชิงชัดชัยพรหมเลิศ2ท่านนี้เนี่ยไปต่างประเทศและที่ตัดไปอีกคนหนึ่งก็คือด้านขวาบนก็คือบิ๊กต่ายนั่นเองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็คือผู้ลงนามคำสั่งมีส่วนได้ส่วนเสียก็ลุกออกดังนั้นประชุมด้านซ้ายเนี่ยก็คือคนเห็นชอบด้านขวาบนบิ๊กต่ายคนที่ออกจากห้องประชุมมีส่วนได้ส่วนเสียอีก2ท่านข้างล่างลาประชุมไปต่างประเทศซ้ายมือก็12ท่านนี้ถูกต้องอันนี้ก็ที่มาของ12-0ครับนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักเรื่องบิ๊กโจ๊กไว้หน่อยเดี๋ยววันนี้ได้ฟังเต็มๆได้ว่ากันเต็มๆแน่นอนเพราะรายละเอียดมันก็เรียกว่ายังตอบโต้กันไปมาไม่หยุดใครจะฟ้องใครนะเดี๋ยววันนี้ว่ากันต่อ